สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้อาจจะแปลกตานิดนึงนะครับเราก็อยู่กันในออฟฟิศของเรานะครับใช่วันนี้เราก็จะมาอัปเดตน้องหนูแฮมสเตอร์นะครับของฟิตทั้ง2ตัวใช่ครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับน้องๆบอกว่าเฮ้ยได้ดูคลิปหนูแฮมสเตอร์นานมากแล้วนะตั้งแต่ของน้องฟิลคลอดลูก6ตัวแล้วก็หายไปเลยนะครับใช่แล้วแล้ววันวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตน้องหนูของพี่ฟิล์มทั้ง2ตัวนะครับมีชื่ออะไรบ้างนะครับมีชื่อจี๊ดกับเทียนหอมจี๊ดกับเทียนหอมใช่ตัวนี้เป็นเทียนหอมใช่ไหมใช่แล้วนี่อยู่ในโพรงแย่ไปลูกงับทุบเลยนะงับอีกอย่าใช้คำว่ากัดเถอะใช่เหรอ มาเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มอัปเดตดีกว่าน้องฟิล์มใช่ค่ะยังไม่จะเริ่มจากตัวไหนก่อนดีเทียนหอมก่อนเนาะตัวเล็กก่อนก็ได้มาเฮ้ยทำไมเขาขี้เรียราดอย่างนั้นนะพี่ฟิล์มไหนเนี่ยคือเขาเต็มเลยเม็ดดำๆนี่ใช่ใช่ไหมใช่ไม่บอกเขาไปสิมันคืออาหารบางทีเขาก็เก็บไว้กินนะใช่เหรอเพราะว่าบางอันมันยังมีสารอาหารเขาก็จะเก็บไปกินต่อรู้ว่าเนี่ยรู้ว่าคือมันคือเรื่องจริงสารอาหารกินขี้ตัวเองเหรอใช่มันยังมีสารอาหารอยู่อย่าเพิ่งเคลียร์เขาดิเดี๋ยวมันกัดหนูตัวเองจริงวะเนี่ยดูฟิวเขาโตขึ้นเยอะเลยปะเนี่ยอ้วนขึ้นจะเต็มมือแล้วตรงแก้มจากตรงแก้มมีไหมตรงแก้มมีแต่เป็นเม็ดอ๋อตุนไว้อยู่ใช่ป่ะใช่เอ้พอรูปด้วยตัวอย่างนิ่มอ่ะใช่อันนี้กี่เดือนแล้วอ่ะฟิล์มโอ้ปีนึงมั้ยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงประมาณ 5-6 เดือนได้แล้วมั้งใช่เหรอใช่เพราะตอนรับมาเขาบอกว่าของฟิล์มประมาณเดือนกว่าๆแต่ฟิล์มว่าน่าจะเกินก็ถ้าอยู่กับเรามาก็นานแล้วนะแต่ต้นปีอ่ะนี่นะครับตอนนี้น้องฟิล์มก็จับอยู่นะครับกลิ่นไม่เหม็นขนนิ่มมากเลยอ่ะหอมกระเสืออีกอ่ะเหรอใช่ตัวเองเนาะอ๋ออ่ะมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับพี่ฟิล์มจ้าบ้านของเขานี่เป็นไงบ้างหลังนี้ก็มีของครบอันนี้ก็จะเป็นอันที่ฟิลหยิบขึ้นมาใช่ไหมสะพานบ้านหลบมีห้องให้หลบตรงนี้ด้านใต้ด้วยแล้วก็พวกบ้านเย็นบ้านเซรามิกแล้วก็ทีวีตรงนี้ไม่ทำความสะอาดใช่ไหมใช่จริงๆก็อยากทำเพราะดูจากทำดีไหมก็ดีก็ดีทำความสะอาดหน่อยแล้วกันได้คอนเทนต์ไม่พ่อดูแล้วตอนแรกเห็นพี่ฟิล์มบอกว่าไม่ทำก็ได้แต่พอมาดูใช่ป่ะมันสกปรกนะอ๋อบ้านหนูเนาะใช่แบบนานๆทีทำบ่อยมันเปลืองของเพราะมันใช้ของเยอะมากรอพวกแบบพวกเนี้ยโอเคลองกงดูน้องดิพวกเขาแข็งแรงมากเลยนะตัวอ้วนด้วยตัวของหนูป่ะใช่ตัวจะเข้าใจแอนแล้วฟิลแล้วฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นพันอะไรเนี่ยต้องฟิวเจแอนป่ะยายแอนเขาหายไปไหนอ่ะโอ้อยู่นี่เองตัวไหนเจแอนเนี่ยใช่เจแอนหน้าเหมือนหนูไหมเหมือนครับเอามาเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดกล่องกันดีกว่านะครับถุงถุงนี่ไอ้เจแอนขอดูตรงนี้หน่อยตัวอ้วนยันตัวอ้วนยันเดี๋ยวเจแอนตัวโน้นหรือเปล่าไม่ใช่น้องก็ใจแอนนะแอนยักษ์ชอบมือเขามากเลยเวลาเขาจับอะไรเงี้ยมือเขาจะเห็นแบบชัดกว่าตัวนู้นนี่ตัวใหญ่ขึ้นมากเลยนะใช่เขายังไม่ครบ2เดือนเลยนะเนี่ยนะใช่ก็ได้มาวันที่22เดือน7ใช่ไหมอ๋อจะครบ2เดือนละใช่โอเคมาเดี๋ยวทำความสะอาดเลยดีกว่าโอเคอะไรครับน้องฟิลสกปรกเหรอมากมาเดี๋ยวเตรียมขยับกันเลยดีกว่านะครับเอาของออกก่อนเดือนนึงนี่เราต้องทำความสะอาดกี่ครั้งครั้ง2ครั้ง2อาทิตย์ครั้งก็เดือนละ2ครั้งใช่โดยประมาณใช่ไหมใช่แล้วอุ้ย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 สับแหลกเลยอ่ะสับอีกแยะทำไมต้องเอียงข้างก็ไปดูพี่ฟิล์มตัวพี่ฟิล์มตกหลุมมันไม่ตกหลุมมันเข้ามาจากด้านใต้เฮ้ยเขามีอะไรเนี่ยเหมือนปีกเลยเฮ้ยอย่าไปดื้อมันเป็นขนยาวๆเขาใช่เหรอใช่ตอนแรกพี่ก็คิดว่าขนมันจะหลุดเหรอก็ลองจับดูเอ้าดึงไม่ได้มันติดอยู่ที่ตัวมันเป็นเหมือนขนงอกแก้ออกมาเป็นแฉกๆอ่ะพอหนูก็พี่กำลังจะดึงช่วยเลยไปดึงตอนนี้พี่ฟิล์มกำลังทำความสะอาดอยู่นะครับใช่โอ้สกปรกเหมือนกันนะเนี่ยปกติเหมือนแมวเราอ่ะอ้าวอันนี้ทิ้งเลยเหรอใช่ใช่ทิ้งหมดเลยเขาหาใหญ่เลยอ่ะดูฝั่งนี้ดิฟิวนี่ก็หาทางเข้าบ้านตัวเองเหมือนจะหาทางเข้าบ้านแต่หาไม่เจอพอตั้งกลับฝั่งเนี่ยเมื่อกี้เราตั้งฝั่งนี้เขาจะเข้าป่ะดูดิแต่เขาโตมามันไม่ร้องอ่ะหรือว่าจะร้องเขาชินแล้วไงเดี๋ยวนี่มันเป็นอะไรกับไหลชู่มันคล้ายๆไหลชู่มีการแพ้ถ้าเกิดแพ้เขาจะเป็นยังไงเข
ขาก็จะแบบฮัจจิ้วหรือไม่ก็แบบว่าแบบคันๆตัวหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเห็นเขาบอกมันแพ้ได้อะแต่ดีนะของเราแข็งแรงเมื่อกี้ฝั่งรถเทอะไรไปเนี่ยเทเป็นเอสเพรสเป็นเหมือนแบบว่าไม้ครับโอ้โหสายมุดนะครับนี่ของจริงเลยมุดไปไหนก็ไม่รู้เขาชอบใช่ป่ะแบบเนี้ยใช่เขาเป็นนักมุดต่อไปก็เดี๋ยวจัดบ้านให้เขาใช่ไหมใช่ค่ะอันนั้นคืออะไรอ่ะฝาปิดฝาปิดอันนี้เปียกไงอันนี้ขยันมุดจริงๆให้กินชิ้นอย่างนี้เลยอ่ะใช่วันไหวมากนี่ก็ถือกินงี้นะบางชิ้นเขาจะถือกัดก่อนน่ารักไหมโอ้เงียบ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 ตอนนี้ไม่พอทีละชิ้นสนใจอยู่นะเออน่าเห็นไหมมันจะเบื่อไงไอเนี่ยเร็วหันมากินก่อนอันโอ้โหซัดเข้าไปเลย1ชิ้นงงดิเมื่อกี้ไม่ได้เคี้ยวนะอมเลยเนี่ยพออย่ากินเยอะพอแล้วเนี่ยเห็นไหมอย่าไปป้อนเขาอีกนะพอแล้วโอ้โหทำความสะอาดเช็ดๆดิเช็ดอ่ะพี่หยิบอุปกรณ์บ้านเข้ามานั่นแหละก็น่ารักดีนะก็น่ารักเห็นไหมถ้วยอาหารเขาอยู่ไหนเพราะว่าไม่ค่อยเปลืองเนื้อที่เท่าไหร่นะใช่คือบางคนบอกว่าเนี่ยให้ของเขาเยอะเขาแบบอาจจะไม่ชอบเพราะเนื้อที่น้อยแต่จริงๆอ่ะของพวกนี้เป็นของที่จำเป็นนะแล้วเนื้อที่เขาก็มีให้วิ่งนะแต่ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยนอนเฮ้ยเขาก็ไม่ค่อยวิ่งเขาจะนอนอย่างเดียวเห็นไหมเขามุดเข้าบ้านไปละเออถึงจะเป็นสัตว์กลางคืนตอนคืนเขาก็นอนกับวิ่งอ่ะเนี่ยดูอ๋อนี่เขาไปคุยกี้อ่ะใช่อาหารว่างไหนคะน้องฟิวนี่แอบใส่เต้าหู้เยอะไม่มันเฉยเขาเป็นนักสำรวจโอ้ยเห็นแก้มไหมอ่ะโอ้ยกินแล้วสวบสวบเลยอาทิตย์นึงอ่ะสวบสวบดิแหมเราก็โยนมั่วดมเฉยๆดมทำไมดมแค่เร็วนี่น้องไม่กินอย่าบังคับหมดเอาไปตรงนั้นมุดเอาอะไรตรงนั้นน่ะมุดเอาอะไรแฮมสเตอร์ตัวอะไรตัวร้อยแล้วบ้านเขาอ่ะ360 360จากอีกประมาณ280เซรามิกอันนี้ประมาณ101โต๊ะอีก200อันนี้อีก101ถ้วย20อันนี้อีกประมาณ300อันนี้101มั้งแล้วอันนี้20กงอีก400มั้งโอ้โหตัวละ100บาทใช่แต่ว่าหมดกับเขานี่หลักพันใช่มาเดี๋ยวขอดูเขาหน่อยเขาทำอะไรอยู่ตอนนี้เล่นอยู่ในบ้านเพราะว่าชีวิตเขาแบบมีความสุขมากเลยนะตัวนี้จกกระปกนี่อ่ะมาน้องฟิวฮะตัวนี้ก็จะเป็นหนูตัวแรกที่พี่ฟิล์มซื้อมาเลี้ยงใช่ไหมใช่พี่ฟิล์มดูแลดีมากเลยนะครับโอ้ยออกไม่อีกแล้วแต่นี้อะไรอ่ะโอ้โหพี่ฟิล์มหมกอะไรไหมอ่ะขี้โอ้ยเราก็เรียกว่าหางเห็นดำๆแล้วขี้ก้อนใหญ่กว่าตัวนู้นเยอะมากดูดิพ่อจะดึงปีกเขาดูเขามีปีก2จุดเห็นไหมนั่นแหละงงเอ้ยแต่หูเขาไม่ค่อยเหมือนกันนะหน้าก็ไม่เหมือนคนละทรงเลยหน้ามันอูดอ่ะหน้ามันอูดๆอ่ะเดี๋ยวดูตอนจับไหนนะครับดูมือเขาดิตุ้มตุ้มตุ้มหน่อยเมียใช่ไหมใช่ก็ไม่ท้องนะคะแล้วก็เราดูนะไม่ท้องจะท้องได้ไงน้องตั้ง1เดือนแล้วน้องไม่เคยเจอผู้ชายรอดูนะมันคืออะไรอ่ะตัวแบ่งใช่จริงๆมันเป็นให้พ่อแบบว่าเขาเลี้ยงตัวที่มันเป็นเหมือนกระรอกบินนะเพราะเขาปีนป่ายไงดูดิป่ายอยู่นั่นอ่ะเดี๋ยวปีนจริงผลเขาแล้วแบบมันไม่หลุดจริงอ่ะไม่หลุดจริงๆสักหน่อยไหมอย่าเดี๋ยวน้องเจ็บว่างเลยไหนขอดูหน่อยโอ้โหดิฟจริงเพราะว่าปีบใส่ผิดนี่มันต้องเอาโน้นมาไว้อันนี้เปลี่ยนไม่ได้แล้วละสิเพราะว่ากินใครกินมันใช่แต่ก็ลองไม่ได้ดูโอ้โหเลี้ยขนขนเปลี่ยนเลยนะเคยเห็นเปล่าดีบอกพ่อดิเขาบอกให้เปลี่ยนอ่ะขอตังค์สิดูคุยดิ400บอกพ่อ400โอ้ยบอกพ่อ400ดูเลียขนหรือว่ามันเลียแรงจนขนตรงนั้นมันออกมาลายชุ่มเปล่านี่นิ้วดูดิได้ทรายใหม่ก็เป็นงั้นแหละไม่เป็นใครมันอ๋อโหตั้งแต่เปลี่ยนมานี่ยังไม่หยุดเลยนะเขาเดินเนี่ยเดินพลังเขาเยอะมากเลยนะใช่ๆเต็มร้อย
ิล์มจะตัวใหญ่กว่านี้เยอะไหมเยอะเลยเยอะมากๆอีกเท่าตัวเลยปะเกินเท่าตัวฮะอนาคตก็ต้องขยับไซส์ลงแล้วดิใช่แต่ว่ายังไม่รู้จะวางไหนเลยก็อยู่แบบนี้ไปก่อนนะเด็กๆจะหารูปให้ที่แบบว่าเขาตัวแล้วของน้องฟิลล่ะคะตัวเล็กกว่านี้ใช่เหรอเล็กกว่านี้อีกเขาจะตัวแบบว่าอย่างเงี้ยเหมือนแบบไม่ค่อยกินเต็มมือเลยไหนใช่แบบอย่างเงี้ยแต่ว่าฟิล์มคิดว่าของฟิล์มมันจะเป็นขนสั้นแบบนี้จริงมันขนยาวไหนงาม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 เนี่ยมันจะเป็นแบบหนูตะเภาป๊อกป๊อกแบบเนี้ยคอยหาผักให้เขากินนะโอเคครับผมอันนี้เสร็จหรือยังเนี่ยเดี๋ยวใส่นี่ก่อนจักกับถ้วยอาหารจักใหญ่มากเขาวิ่งไหมวิ่งก็คือพ่อไม่ได้ยินหรอกตอนนอนอ่ะเพราะว่ามันเก็บเสียงจริงด้วยเก็บเสียงเพราะไว้ข้างล่างไงเดี๋ยวพ่อนอนแล้วก็จะรำคาญไหนลองให้น้องวิ่งต้องมาคำน้องวิ่งเหรอเออเอามาดูหน่อยเราอยากเห็น เอามาก่อนจิ๊ดโชจอมโชวิ่งให้เขาดูอุ้ยวิ่งวิ่งวิ่งก่อนนั่นวิ่งเดินก็ได้เดินแค่เออนั่นน่ะแค่นั้นพอค่าตัวเราแพงเนี่ยคืออันใหญ่แล้วนะขนาดวิ่งอาจจะดูเหมือนหลังแอนแต่ก็ไม่ได้แอนมากนะเขาบอกว่าตัวยิ่งใหญ่จะต้องใหญ่ตามเพราะว่าถ้ามันเล็กอะเวลาวิ่งแล้วมันจะงอใช่ไหมแล้วหลังเขาจะแอนกระดูกเขาแอนง่ายน่าเขาใจยังมนุษย์ตาขนมผมล่ะตาขนมนุ่นล่ะหน้าเหมือนตุ่นเลยพอหรือยังกล้องยังจ่ออยู่เลยสักทียังไม่ได้หรออาหารของเขาโอ้เดี๋ยวแล้วเป็นตัวนั้นให้ก็ตัวมันใหญ่อ่ะใช่ไหมอ่ะมันอยู่ไหนก่อนมันนี่มันเฮ้ยกินป่ากินแล้วกินไว้ยังไงหุ่ยกระซวบกระซวบมานี่ทางนี้อ้วนทางนี้เฮ้ยหลงทางว้าวอร่อยหรือสิ่งที่ตามหาก่อนเจอไหมเนี้ยเปล่าไม่เลือกกินไม่อดตายนะเว้ยอย่าพึ่งเดี๋ยวเรามาดูกรงนี้ดีกว่านะครับกรงนี้ก็จะมีเป็นที่อาบน้ำใช่ไหมใช่ห้องน้ำเขาแล้วก็อันนี้คือจากแล้วก็ที่แบ่งเขตใช่ป่ะแบ่งเขตช่วยใส่อาหารแล้วก็บ้านกับบ้านคือบางคนบอกว่าเนี่ยเห็นน้องชอบปีนชอบตัดกองอะไรเงี้ยควรหาที่รับฟันคือมีนานแล้วนะคะแต่ว่าคลิปส่วนใหญ่เป็นคลิปเก่าก่อนที่ของจะมาส่งไงตอนนี้คือพัฒนาให้น้องหมดแล้วนะพัฒนาไปไกลแล้วนั่นแหละก็ประมาณนี้ไม่ต้องห่วงนะจ๊ะแล้วก็อนาคตข้างหน้าใจแอนเดี๋ยวจะขยับกองให้แน่นอนนะคะเพราะว่ากองเรา80เซนซึมแล้วอยู่หลังบ้านแต่ว่าอย่างที่บอกเลยคือยังไม่มีที่วางลองไม่ได้ก็เลยพยายามแบบให้น้องอยู่เงี้ยแต่ว่าน้องก็ไม่ได้เครียดนะทุกคนอย่าเพิ่งไปคิดแทนน้องนั่นแหละกองวันนี้ก็มาอัปเดตประมาณนี้เนาะใช่แล้วต่อไปคลิปต่อไปเดี๋ยวมาดูของน้องฟิลกันนะครับว่าหนูของน้องฟิลเนี่ยโตขนาดไหนแล้วนะครับบอกเลยนะว่าอนาคตน้องฟิลจะเลี้ยงเป็นกระรอกบินเลี้ยงตัวเองให้รอดก่อน กระรอกบินมันก็ไอแบบหนูตัวใหญ่ๆคนที่มันแบบอันนั้นได้อ่ะแบบเอาไปเดินจูงได้อ่ะแต่จริงๆหนูมันเป็นพวกสัตว์สันโดษนี่เขาไม่เน้นให้จูงก็บอกไว้ประมาณนั้นเนอปกติมันกินท่านี้ส่งไปในร้านใช่ไหมคะฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับตัวเล็กบ้านใหญ่นะครับบ้านเยอะของเยอะเฉยๆบ้านเราของเยอะเพิ่มเขามีความสุขของเขามากเลยนะดูใช่วิ่งกัดไม่ใช่หันไปเฉยนี่ให้น้องวิ่งเออโชว์แล้วไอ้โชว์วิ่งโชว์ไม่ไปวิ่งตอนตีสองดิวิ่งโชว์ปล่อยอย่าไปนี่ค่ะดูจากร้อยวิ่งนะคะไม่ใช่ร้อยวิ่งหรอกร้อยไปฉี่ไปเร็วนิดนึงไปสงสัยไม่ได้ดูอะค่ะน้องฟิวใช่ดูได้แต่ตัวนี้แหละ
นี่แล้ววันนี้เราก็มาอัปเดตน้องหนูของพี่ฟิล์มทั้ง2ตัวแล้วนะครับใช่ก็อุดมสมบูรณ์บ้านเขาก็ดูดีมากนะพี่ฟิล์มเลี้ยงดีมากเลยนะครับค่ะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูน้องแฮมสเตอร์ของน้องฟิล์มกันนะครับค่ะพี่ฟิล์มถ้าเกิดน้องๆดูคลิปนี้อยากเลี้ยงแฮมสเตอร์ยังไงดีก็ลองหาจริงๆไม่อยากแนะนำแบบว่าให้ไปดูตามตลาดอ่ะเพราะแบบเขาเลี้ยงรวมทั้งชายหญิงไงบางทีได้มาอาจจะท้องเออแล้วแบบเขาก็จะบอกว่าเนี่ยมันเพิ่งเดือน2เดือนจริงๆละแบบอายุเขาไปไกลแล้วเนาะก็อยากหาแบบเป็นฟาร์มเอาก็ได้ราคาก็ไม่แพงหรือไม่ก็ตามปุ่มเฟซแบบเพิ่งคลอดมาอะไรเงี้ยเขาก็จะเห็นเลยว่าเอ้ยมันยังตัวเล็กอยู่อะไรเงี้ยก็ลองไปดูในปุ่มเฟซก็ได้บางทีเขาก็แจกอ่ะลองไปหาดูในกลุ่มได้นะคะเป็นของฟิวใช่ไหมใช่นั่นแหละก็ไปแจกเขานะคะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย